ยังคงอยู่กันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่จังหวัดยะลาเนี่ยเขาบอกว่ามีกิจกรรมดีๆนะครับมื้อสามัคคีคุณวรรวันเคยได้ยินไหมย,ยังไม่เคยได้ยินเ,ยเดี๋ยวเราไป,ปดูกิจกรรมกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยที่จังหวัดยะลานะครับได้มีการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีทําความดีถวายเป็นพระราชกุศนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กร,รกฎาคม2567และวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2567ครับ เมื่อวานนี้ครับที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลบ้านคลองทรายในหมู่ที่5ตำบลยุปโปอำเภอเมืองยะลานะครับนายอมพลพงศ์สวรรค์ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้กล่าวเปิดกิจกรรมเอามือสามัคคีทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีนายวัชรธรรมปัญญาสกุลพัฒนาการจังหวัดยะลาหัวหน้าสนราชกาในายอำเภอเมืองยะลานาย,ยกเทศมนตรีตำบลยุปโป เครือข่ายศูนย์เรียนรู้โคกหนองนากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเครือข่ายศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนและก็เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าร่วมในครั้งนี้ครับ กิจกรรมดังกล่าวนะคะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาก็ได้ร่วมกันกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลาจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ6รอบ72พรรษาในวันที่28กร,รกฎาคม2567และถวายเป็นพระราชก,กุศลเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2567 โดยกิจกรรมก็จะมีการพัฒนาพื้นที่นะคะมีการซ่อมสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการเพาะพันธุ์กล้าไม้การปลูกพืชผักสวนครัวค่ะเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารการแบ่งปันพันุไม้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาค่ะการปลูกไม้ยืนต้นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการทําปุ๋ยหมักแห้งการปลูกต้นสียะลาต้นไม้ ประจำจังหวัดค่ะแล้วก็เป็นการร่วมกิจกรรมนะคะในการปล่อยปลาในหนองน้ำค่ะ